ทีนี้เราไปดูบรรยากาศงานเลี้ยงกาล่าดินเนอร์เมื่อคืนที่ผ่านมาฮะเริ่มอย่างเป็นทางการนี่ตั้งแต่เวลาประมาณ2ทุ่มนะครับที่หอประชุมกองทัพเรือนะฮะบรรยากาศก็เป็นไปในระดับเวิร์คคลาสเหมือนที่ผู้บริหารเอเปกเนี่ยให้ความชื่นชมนะฮะเจ้าภาพก็จะรอยืนต้อนรับแบบนี้ฮะนะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่มาในงานนะมาก็จะมาพบกับเจ้าภาพก่อนนะก่อนที่จะเข้าไปในงานนะโอ้งามสง่านะอาจารย์น้องนะฮะอาจารย์นราพรนะฮะภริยาของท่านนายกนะฮะนะครับบรรยากาศก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยนะฮะเมื่อคืนนี้นะฮะแล้วก็ชื่นมื่นมากนะฮะแต่ว่ามีถ้าท่านผู้ชมไปเห็นภาพในออนไลน์ใน TikTok เนี่ยฝ่ายที่โจมตีเขาจะไปโจมตีช็อตหนึ่งคือช็อตที่ท่านนายกต้อนรับท่านประธานาธิบดีจิ้นผิงแล้วนะฮะแล้วก็ผิดจังหวะกันนิดนึงเสี้ยววินาทีอ่ะก็ถูกหยิบเอาวินาทีนั้นเอาไปโจมตีนะบางอันก็ไปพาดหัวว่าท่านประธานาธิบดีจิ้นผิงนะไม่ให้เกียรติท่านนายกอย่างเงี้ยนะซึ่งถ้าดูตลอดทั้งงานเนี่ยไม่ใช่เลยนะท่านประธานาธิบดีจิ้นผิงเนี่ยเดินทางมาไทยด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสอย่างที่สุดเลยงานนี้นะฮะนะฮะในช็อตเมื่อสักครู่เนี่ยแล้วก็มีช็อตนึงเท่านั้นแหละวินาทีเดียวถูกหยิบเอาวินาทีนั้นแหละไปโจมตีท่านผู้ชมจะได้ไม่ต้องงงนะฮะว่าเฮ้ยมันมีเหตุการณ์แบบนี้เหรอนะฮะนะฮะว่าเดินเข้าไปในงานนะครับแล้วก็เจ้าชายบูไนก็มานะคุณใหญ่อับดุลมาทีนค่ะนะเจ้าชายอับดุลมาคุณใหญ่เป็น FC เนี่ยใช่ไหมเหนียวแน่นมากค่ะ ติดตามท่านมานานแล้วค่ะอันนี้ท่านนายกนะท่านนายกแคนาดาฮะแล้วก็นายกนิวซีแลนด์นะฮะท่านนายกแคนาดาเนี่ยเพิ่งเจอกับ ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไปเจอกันในงานนี้ก็คงยิ้มแย้มแจ่มใสแหละนะฮะนี่เป็นบรรยากาศในงานนะฮะเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศในงานนี่นะฮะท่านนายกรัฐมนตรีก็ขึ้นกล่าวบนเวทีนะครับเป็นธรรมเนียมปกตินะฮะเป็นการพบหน้ากันครั้งแรกในรอบ4ปี Open Connect Balance นะฮะนี่คือหัวข้อหลักในการประชุม APEC นะฮะทีนี้เราไปดูบรรยากาศเรื่องของการแสดงนะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาดูภาพบรรยากาศในระหว่างการประชุมท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอยู่เป็นระยะนะครับนะฮะไปดูบรรยากาศการแสดงนะฮะนี่เป็นหนังตะลุงนะฮะอันนี้อยู่ด้านนอกนะฮะอยู่ด้านนอกค่ะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเข้าไปเหมือนกับท่านผู้ชมได้เข้าไปอยู่ในงานกาล่าดินเนอร์ด้วยเลยทั้งด้านนอกทั้งด้านในนะฮะคือจำลองมาเลยนะคุณใหญ่อันนี้หนังใหญ่เนี่ยค่ะใช่ไหมค่ะแล้วก็มีโขนนะฮะเดี๋ยวเราดูตัวอย่างเป็นตัวอย่างไปนะฮะก็เป็นไปตามที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เคยเปิดเผยเอาไว้นะ